ผมเป็นเด็กคนสุดท้ายนะครับ ที่ถูกพี่ชายเอามือจับพุงเอาไว้เพราะผมชอบเดินไปหาตากล้องยกภาพมาจะถ่ายผมก็จะเดินไปหาพี่ชายต้องเอามือดันเอาไว้เพราะว่าผมชอบเดินไปหากล้องผมดูรูปนี้นะครับเมื่อตอนโตขึ้นเนี่ยผมค้นพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าผมหน้าตาดีผมมองเห็นอนาคตไงฮะเพราะเขามีงานวิจัยจากสำนักวิจัยที่ทำโดยผมเองนะครับเขาวิจัยพบว่าเด็กที่หน้าตาไม่ค่อยดีตอนเด็กนะครับโตมาจะหน้าตาดีนะฮะพี่น้องไม่ค่อยจะเชื่อเลยนะครับพี่น้องครับเราทุกคนต่างเคยเป็นเด็กเราทุกคนต่างเคยเป็นเด็กทั้งนั้นพี่น้องยังจำวัยเด็กของท่านได้ไหมครับยังจำความสดใสในวัยเด็กของท่านได้ไหมยังจำความสดชื่นยังจำความใสๆยังจำความตื่นเต้นในวัยเด็กของท่านได้บ้างไหมแน่นอนครับทุกคนเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์ไม่มีใครมีวัยเด็กที่สมบูรณ์แบบ 100% แต่มันคงจะมีบางช่วงบางเวลาที่พี่น้องเห็นว่านั่นคือความทรงจำที่ยอดเยี่ยมทุกคนต่างมีวัยเด็กและพระเยซูคริสต์ก็ทรงเห็นคุณค่าอย่างของเด็กๆเหล่านี้ด้วยมาระโกบทที่10นะครับข้อ13ถึงข้อที่14เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูกำลังอยู่ในฝูงชนนะครับแล้วมีคนพยายามพาเด็กๆมาหาพระเยซูคริสต์แต่สาวกของพระองค์ก็เกรงว่าพระเยซูจะถูกรบกวนจึงพยายามกันเด็กออกไปแต่พระเยซูทรงบอกว่าเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอพระทัยข้อ14ตรัสกับพวกสาวกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาข้อนี้พระเยซูพูดเนี่ยสำคัญมากสาวกพยายามกีดกันว่าโอ้ยเด็กออกไปยังห่างรบกวนผู้ใหญ่ออกไปจากห้องประชุมเดี๋ยวนี้ส่งเสียงดังน่ารำคาญออกไปจากโต๊ะประชุมของผู้ใหญ่น่ารำคาญอย่ามากวนพระเยซูพระเยซูบอกว่าจงพาเด็กเข้ามาและพระองค์ทรงมอบคำขวัญวันเด็กซึ่งสำคัญกว่าคำขวัญของนายกเยอะพระเยซูบอกว่าคำขวัญวันเด็กของพระเยซูคริสต์คืออะไรพระเยซูบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างเด็กพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างเด็กพระเยซูว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาคืออย่างเด็กๆเหล่านี้ซึ่งพระเยซูอยากจะให้เข้ามาใกล้พระเยซูกำลังต้องการบอกอะไรบางอย่างกับเหล่าสาวกกับเหล่าฝูงชนว่าความเป็นเด็กมันมีความพิเศษอยู่หลายอย่างพี่น้องครับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างเด็กนึกถึงความเป็นเด็กทำไมพระเยซูถึงบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างเด็กผมพยายามนั่งนึกตอนที่เฝ้าเดี่ยวว่าเมื่อเช้านี้เองนะครับว่าทำไมพระเยซูพูดแบบนี้นะฮะทำไมพระเยซูบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างเด็กผมก็ลองมานั่งนึกดูว่าเด็กเขามีคุณลักษณะที่น่าเรียนแบบมากแล้วผมอยากจะให้ผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้เรียนแบบเด็กๆอันนี้พูดสั้นๆนะบอกว่าเด็กเป็นยังไงพระเยซูถึงชมนะฮะว่าหนึ่งเด็กจริงใจใส่ซื่อไม่โกหกถ้าเราไปถามเด็กว่าคุณน้าสวยไหมเด็กจะตอบว่า เราพยายามระวังอย่าไปถามนะครับเพราะว่าเด็กก็จะตอบตามจริงนะฮะเด็กก็จะตอบตามจริงไม่เสแสร้งสองเด็กเชื่อง่ายเชื่อจริงและทำตามที่เชื่อถ้าเด็กเชื่ออะไรเด็กจะเชื่อเลยแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาเชื่อไม่มีสงสัยสามเด็กอยู่ง่ายไม่ยึดติดเงินทองเราเคยเห็นเด็กนั่งกุ้มใจไหมว่าโอ้โหเงินเดือนไม่ออกเคยเห็นไหมฮะเด็ก5 ขวบนั่งกุ้มใจโอ้โหตายแล้วตลาดหุ้นตก เคยเห็นไหมเด็กนั่งกุ้มใจโอ้โหดอกเบี้ยแบงค์ขึ้นโอ้โหทำไงดีหมุนไม่ทันเด็กไม่ยึดติดลูกผมใส่นาฬิกากี่บาทเขาก็ไม่รู้หรอกเขารู้แค่มันคือนาฬิกานะฮะเขาไม่ต้องไปหานาฬิกาเลยแล้วไม่ต้องมายืมใครนะครับไม่ต้องหานาฬิกามาใส่เด็กใส่นาฬิกากี่บาทก็มันคือนาฬิกาบอกเวลาได้นะครับเด็กไม่ติดเงินทองนะครับเด็กข้อ4เด็กไม่ถือตัวเข้าได้กับทุกคนนะครับจ ริงไหมครับเด็กไม่ถือตัวเด็กไม่รู้หรอกคนนี้ยากจนคนนี้จบสูงคนนี้มีเกียรติเด็กรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่ดีเขาก็วิ่งเข้าหาได้นะข้อ5เด็กในอารมณ์ดีสดใสแม้จะโกรธก็หายเร็วบางทีผมทะเลาะกับลูกนะครับผมยังอารมณ์เสียอยู่เลยลูกอารมณ์ดีแล้วนะผมผู้ใหญ่ยังอารมณ์หงุดหงิดอยู่เลยยังหงุดหงิดอยู่แต่ลูกเนี่ยไปแล้วฮะเล่นแล้วครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะเด็กเนี่ยอารมณ์ดีนะครับกดง่ายหายเร็วข้อ6เด็กมองโลกแง่ดีสีขาวคือขาวจริงๆไม่เหมือนผู้ใหญ่นะฮะจะช่องสงสัยเอ๊ะมันจริงเปล่าวะมันแกล้งหลอกเราเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรเล่นสนายเปล่านะเด็กเวลามองโลกแง่ดีนะครับข้อ7เด็กเป็นน้ำครึ่งแก้วนะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอเด็กสอนอะไรเขาก็ฟังเขาก็จำเขาก็เติมเข้ามานะครับข้อ8จินตนาการไกลกว่าความรู้ที่มีผู้ใหญ่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับความรู้มันมาบล็อกจินตนาการแต่เด็กเนี่ยจินตนาการเขาเกินกว่าความรู้ที่มีคนเคยไปทำทดสอบนะครับกับเด็กม.6 เริ่มโตแล้วล่ะ18-19อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาช็อกไปจุดอยู่บนกระดานนะฮะแล้วถามเด็กโตแล้วว่านักเรียนเห็นอะไรทุกคนตอบมันก็หมดเลยจุดช็อก แต่พอถามเด็กอนุบาลนะฮะจุดปักเด็กๆ เห็นอะไรครับไปไกลเลยครับยานอวกาศโลกแสงเลเซอร์อะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลย ต่างกันเลยนะฮะผู้ใหญ่เหรอจุดปักเห็นอะไรครับคุณทำอะไร ผู้ใหญ่อาจจะตรงกันข้ามเลยนะฮะไม่ตอบถามกลับนะครับข้อ8จินตนาการไกลกว่าผู้ใหญ่นะไกลกว่าความรู้ที่มีข้อ9เด็กเติบโตขึ้นทุกวันนะครับเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่เด็กอยากเติบโตขึ้นข้อ10เด็กมีความเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคุณครูเด็กมีความเชื่อฟังสูงนะยิ่งโตเรายิ่งออกห่างจากความเชื่อฟังง่ายขึ้นใช่ไหมงั้นผมนึกถึงเรื่องนี้ว่าเด็กเนี่ยทำไมพระเยซูถึงชมเด็กนะอยากให้เด็กเข้ามาใกล้ๆนะแล้วคงเป็น10ลักษณะของเด็กที่ผมนึกออกพี่น้องอาจจะนึกออกมากกว่าผมก็ได้นะฮะอาจจะบอกผมอีกทีก็ได้ว่าข้อ11คืออะไร12คืออะไรผมจะได้มาใส่เอาไว้ในบันทึกของผมว่าทำไมพระเยซูถึงให้เด็กๆเข้ามาใกล้เด็กมีอะไรดีที่เราน่าเรียนแบบวันนี้ผมใส่เสื้อที่เขียนว่าอะไรครับอ่านออกไหมครับ Sporos นะครับเสื้อตัวนี้เขียนว่า Sporos นะ S-P-O-R-O-S Sporos คำว่า Sporos นะครับที่ทางคริสตจักรเด็กเนี่ยเอามาทำเป็นเสื้อเนี่ย Sporos เป็นภาษากรีกแปลว่าเมล็ดพันธุ์สปอร์สแปลว่าเมล็ดพันธุ์นะครับคำว่าเมล็ดพันธุ์นี่น่าสนใจมากในพระคัมภีร์เนี่ยเมื่อถึงพูดถึงคำว่าเมล็ดพันธุ์หรือภาษาอังกฤษคือ seed นะครับจะมีอยู่2คำที่ใช้กันอยู่ในภาษากรีกในพระคัมภีร์คำแรกคือสปอร์สที่เราสกรีนที่เสื้อคำที่2คือสเปอร์มานะครับสปอร์สเนี่ยก็จะแปลเป็นภาษาอีกหลายๆอย่างเช่นสปอร์ที่ล่องลอยที่เราเอามาใช้เป็นสปอร์มันล่องลอยปลิวไปส่วนสเปอร์มาก็แปลเป็นตัวสเปิร์มก็ได้ที่บังเกิดชีวิตคำว่าสปอรอสเนี่ยนะครับในภาษากรีกเนี่ยกับสเปิร์มาแปลเป็นคำเดียวกันคำว่าซีดซึ่งภาษาอังกฤษแปลว่าเมล็ดพันธุ์ถ้าเราอ่านดูเราคงนึกว่าก็คงเป็นเมล็ดพันธุ์เหมือนกันแต่ภาษากรีกมีให้2ความหมายที่น่าสนใจมากคำแรกคือคำว่าสปอรอสเนี่ยคำนี้แปลว่าเมล็ดที่ถูกหว่านออกไปสปอรอสนะครับถูกหว่านออกไป scatter seed ถูกหว่านออกไปมันยังไม่มีชีวิตมันยังไม่ได้ก่อให้เกิดต้นไม้อะไรเลยมันปลิวออกไปมันหว่านออกไปอุปมาที่พระเยซูทรงพูดถึงคนหว่านเมล็ดพันธุ์หว่านเมล็ดพืชตกข้างทางบ้างถูกนกจิกบ้างถูกน้ำคลุมบ้างเนี่ยใช้ว่าสปอรอสมันถูกหว่านออกไปมันยังไม่มีอะไรก็แค่หว่านออกไปแต่คำว่าสเปอร์มานะครับซึ่งแปลว่าซีดเหมือนกันเนี่ยมีความหมายคือเมล็ดที่ถูกปลูกplant seed ไม่ใช่ scatter seed แล้วไม่ใช่ถูกหว่านแล้วเป็นเมล็ดที่ถูกปลูกลงไป plant seed คำนี้หมายถึงเมล็ดที่ออกไปแล้วนะครับฝังลงไปในดินและก่อเกิดต้นใหม่ขึ้นมาพระคัมภีร์ใช้คำว่า sperma เนี่ยกับความหมายของพงพันธุ์ด้วยการมีพงพันธุ์ที่สืบทอดชีวิตก็ใช้ว่า sperma จนเรามีศัพท์วิทยาศาสตร์ก็คือ spermตัวสเปิร์มที่ผสมพันธุ์ ดังนั้นสปอรอสกับสเปอร์มาถูกแปลเป็นคำว่าซีดเราใช้คำว่าสปอรอสเพราะอะไรเพราะต้องการจะบอกให้รู้ว่าเด็กก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่รอการปลูกเด็กก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เขาจะต้องมีผู้ไปปลูกเขาถึงจะสามารถเติบโตขึ้นมามีชีวิตใหม่ขึ้นมาและส่งต่อชีวิตที่สมบูรณ์ไปยังคนรุ่นต่อไปเมล็ดจะไม่สามารถมีชีวิตถ้ามันไม่ถูกปลูกเช่นเดียวกันเด็กจะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและก่อเกิดชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพถ้าเขาไม่ได้ถูกปลูกลงมาในดินที่ดีพ่อแม่จึงต้องพาลูกมาที่โบสถ์เพื่อให้เขาได้อยู่ในดินที่ดีเพื่อให้เขาได้อยู่ในสังคมที่ดีและที่มากกว่าการเพียงแต่มาโบสถ์คือต้องพามาโบสถ์ที่ดีโบสถ์ที่ให้ความสำคัญกับคริสตจักรเด็กโบสถ์ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจเด็กโบสถ์ที่ต้อนรับแม้กระทั่งเด็กๆที่เข้ามาโบสถ์ที่ดูแลเด็กๆทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสอนเขาทั้งกายใจจิตวิญญาณสังคมและการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์พ่อแม่จึงต้องมีหน้าที่ในการปลูกเมล็ดนี้ลงไปในดินดีสปอรอสจะไม่สามารถกลายเป็นสเปอร์มาถ้าไม่ถูกปลูกฝังไม่ถูกนำไปปลูกด้วยความตั้งใจเมื่อเรามองดูเมล็ดพันธุ์เราจะไม่เห็นเพียงแต่เมล็ดแต่เราเห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในเมล็ดนั้นเมื่อเรามองดูไปที่เด็กเราต้องไม่เห็นเพียงแต่เขาเป็นเด็กคนหนึ่งแต่เราต้องเห็นผู้ใหญ่เห็นอนาคตเห็นสิ่งที่จะต้องเติบโตขึ้นมาสวยงามอยู่ภายในชีวิตของเขาคริสเตียนเราจึงต่อต้านการทำแท้งเพราะว่าเด็กในครรภ์เขาคือลูกเขาคือชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้แล้วคริสตจักรจึงให้ความสำคัญแม้กระทั่งเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาพ่อแม่ที่เข้าใจในเรื่องนี้จึงอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังแม้ลูกยังโต้ตอบไม่ได้เพื่อจะปลูกฝังพระวจนะพระเจ้าเข้าไปในชีวิตเขาอุปมาที่พระเยซูพูดถึงการหว่านเมล็ดพืชเนี่ยพระเยซูพูดอธิบายความบอกว่าเมล็ดก็คือพระวจนะพระเจ้าที่ต้องถูกหว่านลงไปในดินที่ดีและถูกปลูกฝังเข้ามาในจิตใจจนมันงอกเงยขึ้นมาเป็นชีวิตฉะนั้นพ่อแม่จึงมีหน้าที่ในการปลูกฝังสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเด็กเหล่านี้และเช่นเดียวกันครับถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตของเราในทางจิตวิญญาณเหมือนเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นในทางจิตวิญญาณเนี่ยพี่น้องทุกคนต่างจึงเป็นเหมือนเด็กในจิตใจเด็กที่เพิ่งจะเกิดเติบโตขึ้นมาบังเกิดใหม่ในทางจิตวิญญาณเราจึงต้องรับการปลูกฝังในคริสตจักรที่ดีในชุมชนของพระเจ้าที่ดีในพระวจนะของพระเจ้าที่ดีเพื่อให้ชีวิตเราแม้จะตัวใหญ่เป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่เราเหมือนเป็นเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นเหมือนทารกในฝ่ายจิตวิญญาณที่ต้องการน้ำนมเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตและต้องการอาหารที่ดีต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีจนเราเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณผู้นำอภิบาลคนสีบาลที่ดีหัวหน้าแคร์ที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีจึงต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของท่านไม่ใช่การไปบีบบังคับบีบคอให้เขาโตท่านจะบังคับต้นไม้ให้โตไม่ได้ท่านมีหน้าที่ในการป้อนอาหารเขาและพาเขาเข้ามาอยู่ในดินที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราร่วมกันในการปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินที่ดีอะไรคือสภาวะแวดล้อมที่ดีที่จะสามารถทำให้ตัวสปอรอสหรือเมล็ดพันธุ์นี้มันเกิดผลขึ้นมาได้อะไรคือสภาพแวดล้อมบรรยากาศในคริสตจักรที่ดีที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันอะไรคือสภาวะแวดล้อมในครอบครัวที่ดีที่พ่อแม่ต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเป็นเหมือนดินที่ดีที่เราต้องเตรียมไว้เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ฝังตัวลงไปแล้วเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตมีอยู่3อย่างที่ผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าให้เรามาช่วยกันสร้างเมล็ดพันธุ์ที่มีชีวิตนี่คือหัวข้อของผมในเช้าวันนี้เมล็ดพันธุ์ที่มีชีวิตให้เรามาช่วยกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็กของเราในคริสตจักรจะเติบโตขึ้นมาเพื่อลูกหลานของท่านในครอบครัวจะเติบโตขึ้นมา และในอีกมุมหนึ่งเพื่อเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเป็นเหมือนคนที่เป็นเริ่มต้นจากการเป็นทารกในฝ่ายจิตวิญญาณจะได้เติบโตขึ้นมาในกิจจักรอย่างมีคุณภาพทั้งกายใจและจิตวิญญาณมีอยู่3ประการอะไรบ้างประการที่1นะครับคือสภาวะแวดล้อมแห่งแบบอย่างที่ชัดเจนเด็กจะสามารถเติบโตขึ้นมาได้โดยกระบวนการของการเรียนแบบเด็กยังมีข้อจำกัดในการรับความรู้ที่เป็นข้อมูลแต่เด็กจะซึมซับอย่างมากผ่านการเรียนแบบอย่างผ่านการเห็นแบบอย่างเด็กจะซึมซับสิ่งที่พ่อแม่ทำซึมซับสิ่งที่พ่อแม่พูดซึมซับสิ่งที่พ่อแม่แสดงอารมณ์กับเขาซึมซับสีหน้าแววตาการแสดงออกต่างๆมันจะถูกถ่ายทอดลงมายังลูกยังเด็กทุกคนฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมของแบบอย่างที่ดีผู้ใหญ่ทุกคนในห้องประชุมนี้วันเด็กแม้ไม่ใช่วันของท่านแต่ในมุมหนึ่งมันคือวันของท่านเพราะมันคือวันที่ท่านต้องช่วยกันในการสร้างแบบอย่างให้เด็กได้เรียนแบบเมื่อวานผมฟังรายการวิทยุหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่ามีคนพูดออกมาว่าแล้วเริ่มพูดมากขึ้นว่าจงดูผู้ใหญ่เป็นเยี่ยงแต่อย่าทำอย่างเมื่อก่อนบอกว่าจงดูผู้ใหญ่เป็นเยี่ยงอย่างเดี๋ยวนี้ย่อลงแล้วบอกว่าจงดูผู้ใหญ่เป็นแค่เยี่ยงแต่อย่าทำอย่างคือแค่ขอให้หลับตาแล้วเพียงแต่รับรู้สิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าดูแบบอย่างเป็นเรื่องที่น่าเสียใจในสังคมไทยที่ผู้ใหญ่ในสังคมไทยพอถึงวันเด็กก็จะบอกว่าเด็กต้องทำแบบนั้นนะมอบคำขวัญต้องทำแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำขวัญวันเด็กมันอยู่ทั้ง365วันก็คือแบบอย่างของผู้ใหญ่นั่นแหละที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กในการดำเนินชีวิต2 ทิโมธีบทที่1ข้อที่5เนี่ยพระคัมภีร์บันทึกถึงพลังของแบบอย่างที่ทิโมธีได้รับจากคุณแม่และยายบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วก็มียูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยน่าสนใจมากว่าทิโมธีเป็นลูกชายแต่เขารับแบบอย่างชีวิตมาจากคุณแม่เขามาจากคุณยายของเขาแม้ทิโมธีมีคุณพ่อเป็นชาวกรีกก็ตามแต่ความเชื่อของคุณแม่และคุณยายมีพลังเป็นแบบอย่างอันชัดเจนจนทิโมธีนั้นดำเนินชีวิตตามฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ในที่นี้จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทางความเชื่อเอเมนไหมครับเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการอธิษฐานเป็นแบบอย่างที่ดีในการนมัสการพระเจ้าเมื่อสักครู่เมื่อเด็กของเราอยู่บนเวทีแล้วเขาได้นมัสการเขามองลงไปเห็นผู้ใหญ่เห็นท่านที่นมัสการอยู่เขาคงซึมซับแบบอย่างของท่านในการนมัสการอะไรบางอย่างไปไม่มากก็น้อยตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมสนใจเรื่องนี้มากว่าเด็กเขาเมื่อก่อนเขาอยู่บนเวทีอยู่ห้องประชุมเขามองที่เวทีเขาเห็นผู้นำนมัสการเขาอาจจะชื่นชมยินดีแต่เมื่อวันนี้เขาอยู่ข้างหน้าแล้วเขามองไปข้างล่างเขาเห็นแบบอย่างของผู้ใหญ่ผมหวังว่าเขาจะได้จำแบบอย่างที่ดีในการนมัสการเอเมนไหมครับผมหวังว่าเขาจะได้เห็นผู้ใหญ่นมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังความคิดเพื่อวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นมานมัสการพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันผมบอกกับครูมีนบอกว่าโอ้โหการนำเด็กนมัสการเด็กเนี่ยต้องแข็งแรงมากเลยเนาะเพราะว่าท่าเยอะมากผมพยายามทำท่าตามเนี่ยทำได้แค่ครึ่งเดียวของเขาเพราะเขาต้องกระโดดต้องโยกตัวเนี่ยครูมีบอกว่านั่นแหละค่ะหนูถึงต้องฝึกวิ่งมาราธอนเพราะว่ามันต้องใช้พลังเยอะในการที่จะปลูกฝังเรื่องการนมัสการเป็นสู่เด็กนั้นอย่าให้เด็กผิดหวังเมื่อเขาได้มาเห็นท่านนมัสการอย่าให้เขารู้สึกว่าโลกของกิจจักรเด็กเนี่ยเห็นครูนมัสการแล้วเขาตื่นเต้นวันหนึ่งเขาขึ้นมาโบสถ์ใหญ่อ้าวไม่เห็นเหมือนอยู่โบสถ์เด็กเลยอ่ะโบสถ์เด็กนมัสการกันสุดใจเลยอ่ะเอามาโบสถ์ผู้ใหญ่ทำไมดูผู้ใหญ่คอตกหมดเลยอ่ะทำไมดูไม่เห็นสดชื่นเหมือนตอนอยู่โบสถ์เด็กเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนครูเด็กที่นมัสการตื่นเต้นเลยอ่ะทำไมเห็นผู้ใหญ่แล้วดูซึมๆหงอยๆชอบกลอย่าเป็นขาด เพราะนั่นคือหน้าที่เราในการปลูกฝังด้วยแบบอย่างของการนมัสการเอเมนไหมครับหวังว่าพี่น้องจะช่วยกันในการนมัสการพระเจ้าแน่นอนเรานมัสการไม่ได้เพื่อให้เด็กมาชื่นชมเรานะครับเรานมัสการพระเจ้าแต่เราต้องตระหนักด้วยว่าเด็กเขามองเราอยู่ลูกแก่ของท่านเมื่อมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเขาเพิ่งจะเชื่อใหม่เขาไม่รู้หรอกว่านมัสการยังไงเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าอ่านพระคัมภีร์รับใช้เข้มแข็งเป็นยังไงเขาต้องการแบบอย่างของท่านในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขาต้องการแบบอย่างของผู้เชื่อที่เข้มแข็งเมื่อวานเรามีประชุมสีบานของ Nexus นะครับอาจารย์ธนนท์พูดประโยคหนึ่งดีมากบอกว่าอย่าเป็นจงถ้าท่านเชื่อพระเจ้ามาแล้ว10ปีนะฮะสมมุติ10ปีถ้าท่านเชื่อพระเจ้ามาแล้ว10ปีจงเป็นคริสเตียนที่มีอายุความเชื่อ10ปีไม่ใช่คริสเตียนอายุ1ปีแต่10รอบก็คือไม่โตขึ้นเลยวนอยู่กับที่วนอยู่กับที่วนอยู่กับที่ไม่เติบโตขึ้นเป็นคริสเตียนปีแรกอยู่10รอบท่านนั้นเชื่อพระเจ้ามา10ปีจงเป็นคริสเตียนที่มีอายุความเชื่อ10ปีที่เข้มแข็งถ้าลูกของท่านอายุครบ1ขวบแล้วก็1ขวบไปตลอด10ปีตัวเท่าเดิมความคิดเท่าเดิมหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมท่านจะกุ้มใจแน่ฉะนั้นพระเจ้าก็ทรงคิดเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราเดินกับพระเจ้ามาแล้ว10ปี20ปีจงเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเอเมนไหมครับให้เราเป็นแบบอย่างของความเชื่อแบบอย่างของการใช้ชีวิตแบบอย่างของการใช้เงินใช้ทองแบบอย่างของการใช้คำพูดอย่าโกหกลูกพ่อแม่หลายคนเลี้ยงลูกด้วยการโกหกด้วยการขู่ด้วยการโกหกเราอยากให้ลูกเราหยุดดิ้นกับพื้นเวลาไปห้างหยุดเดี๋ยวแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้วันหลังแม่ซื้อให้ลูกก็ยืนโตตรงเลยแม่ซื้อให้วันหลังแม่ซื้อให้กลับบ้านเด็กดีแล้วแม่ก็ลืมเขาอาจจะไม่มาทวงแต่เขาคิดแล้วแม่หลอกเรานี่หว่าหลอกเราให้เราหลอกเรานี่หว่าวันหลังเราจะดิ้นเป็น2เท่าเพื่อให้แม่ไม่หลอกแล้วก็ลูกก็จะดิ้นอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องสัญญาด้วยคำที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วแม่ก็อาจจะลืมพูดว่าแม่ไม่ได้ว่าพ่อไม่ทำนะพ่อก็ทำเหมือนกันนะผู้ปกครองพ่อแม่อาจจะไปหลอกเขาอย่าโกหกลูกอย่าใช้คำโกหกอย่าไปรับปากลูกในสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือไม่คิดจะทำผมตลกสิ่งที่คุณบิ๊กนะฮะอยู่ไหมฮะมาหวังว่าจะไม่อยู่นะอ๋ออยู่แล้วครับ มาเล่าให้ฟังว่าเขาชอบกินน้ำอัดลมนะฮะวันหนึ่งลูกชายนะฮะเจนายมาเดินมาหรอกว่าอ้าวป้าทำไมกินน่ะไหนบอกว่ากินแล้วไม่ดี สะอึกเลยนะฮะ กินไม่ลงเลยนะก็ต้องเลิกกินเลยเพราะว่าเราสอนลูกไงว่าโอ้ยลูกน้ำอัดลมไม่ดีมันอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่เราก็โหเพื่อความสดใสนะกินใหญ่เลยลูกเห็นพอดีนะงั้นเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างที่ดีในการใช้คำพูดแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตในความเชื่อผมประทับใจครอบครัวของครูเอ๋นะครับซึ่งมาเล่าให้ฟังซึ่งก็คือครอบครัวเดียวครอบครัวคุณบิ๊กนะฮะครอบครัวเดียวกันนะฮะมีทั้งเรื่องที่น้ำมันลมแล้วก็เรื่องที่ดีด้วยนะฮะก่อนจะนอนเขานมัสการด้วยกันนะครับอธิษฐานนมัสการแล้วก็เห็นผลที่ดีเกิดขึ้นว่าลูกชายที่เคยแสบซวงนะครับเคยแบบโอ้โหเป็นปรมาจารย์ปราบครูเด็กได้นะก็ค่อยๆเติบโตขึ้นจนเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นเด็กที่น่ารักร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็มีความสดใสในวัยเด็กเพราะว่าเขาได้เป็นแบบอย่างในคำพูดแบบอย่างในความเชื่อแบบอย่างในการปลูกฝังสิ่งที่ดีฉะนั้นผู้ใหญ่ครับเป็นแบบอย่างในเรื่องต่างๆอย่าพูดหยาบคายกับเด็กอย่านึกว่าเด็กไม่เรียนแบบเด็กเรียนแบบแน่อย่าพาเด็กไปดูสื่อที่ไม่ดีถ้าหนังเรื่องไหนเขาบอกไว้แล้วว่า PG-13 นอนหนูอะไรเนี่ยแนะนำเนี่ยก็เชื่อฟังเขาหน่อยอย่าบอกว่าอุ้ยลูกเราโตลูกเราโตเกินวัยมาลูกมาดูหนังฆ่ากันตายกันเชือดคอมิเลือดสาดคอขาดพ่อแม่นั่งดูสะใจลูกนั่งดูตัวเกรงเลยโอ้โหนี่เหรอชีวิตจริงโอ้ต้องอย่างนี้ใช่ไหม แล้ววันหนึ่งท่านจะเสียใจว่าลูกท่านซึมซับอะไรลงไปเราหว่านอะไรเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นงั้นจงแบบวางจงหว่านแบบอย่างที่ดี ลงไปในลูกของเราเอเมนนะครับ มีคนที่เขากล่าวบอกว่าเมื่อพูดถึงความสำเร็จนะครับคุณอาจสามารถวัดสิ่งนี้ได้ด้วยหลายวิธีนะครับเมื่อพูดถึงความสำเร็จนะครับอาจจะเป็นเรื่องด้วยบ้านหลังใหญ่หลังงามรถคันหรูเสื้อผ้าราคาแพงนะครับแต่การวัดความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยคุณจะไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินเพราะว่ามันคือสิ่งที่ลูกของคุณจะพูดถึงคุณตอนเขาคุยกับเพื่อนว่าเขาพูดถึงคุณว่ายังไงฉะนั้นความสำเร็จในการดูแลลูกความสำเร็จในการสร้างครอบครัวดูแลลูกเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อของอะไรให้ลูกซื้อเปลือยอะไรให้ลูกแต่มันอยู่ที่ว่าลูกพูดถึงคุณว่ายังไงเวลาเขาอยู่กับเพื่อนพ่อแม่เราไม่เคยอยู่บ้านเลยไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ชักลืมแล้วต้องแปะหน้าพ่อแม่ไว้ที่ตู้เย็นกันลืมตื่นเช้าก็ไม่เจอแต่โน้ตกลับบ้านมาก็ไม่เจอแต่โน้ตแปะไว้ข้าวเย็นอยู่ในตู้ข้าวเช้าอยู่ในตู้เชิญตามสบายพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าไปบอกเพื่อนอย่างนี้พ่อแม่เราไม่ค่อยอยากมาโบสถ์เราจริงๆแล้วอะเช้าบ่นทุกทีอะขี้เกียจตื่นอยากนอนต่อลูกแอบได้ยินไปบอกเพื่อนไม่หรอกพ่อแม่เราไม่ค่อยอยากมาโบสถ์หรอกเขาพูดถึงท่านแบบนี้พ่อแม่เรานินทาคนอื่นเก่งมากเลยเราฟังอยู่หลังรถพ่อแม่เราคุยกันหน้ารถเนี่ยโอ้โหเขานึกว่าเราไม่รู้เรื่องแต่จริงๆเราฟังอยู่เรามีอะไรจะบอกด้วยแหละ ลูกก็นินทาต่อเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะ ฉะนั้นเด็กก็จะเรียนแบบหมดนั้นความสำเร็จของท่านในการดูแลลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกของท่านเก่งยังไงนะครับโอ้โหไปประกวดชนะเป็นไอดอลเป็นเน็ตไอดอล IG คนตามเป็นแสนเป็นล้านมันไม่ได้วัดตรงนั้นเลยมันวัดตรงที่ว่าเขาพูดถึงท่านยังไงอ่ะเวลาเขาอยู่กับเพื่อนแม่เราโคตรดุเลยขออภัยนะฮะดุมากเลยตีตายเลย อะไรเงี้ยไม่เคยฟังอะไรเราเลยเราจะอ้าปากนะตบเลย โอ้แม่โหดมากเลยนะพ่อโหดมากเลยงั้นมันอยู่ที่ตรงนี้เนาะฉะนั้นหวังว่านะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งที่ห้องประชุมนี้ที่ฟังด้วยนะครับว่าท่านจะตั้งใจนะฮะผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครสมบูรณ์นะฮะผมก็ไม่สมบูรณ์เจ้าก็ไม่สมบูรณ์แล้วทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แต่ขอให้เราตั้งใจก็แล้วกันเอเมนนะครับเอาบอกคนนั้นครับเป็นแบบอย่างที่ดีสองนะครับสภาวะแวดล้อมแห่งความรักที่บริบูรณ์นะครับความรักที่บริบูรณ์พี่น้องครับความกลัวนะความกลัวเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่ดีในการเลี้ยงลูกขอให้พี่น้องได้ท่องเอาไว้นะครับความกลัวไม่ใช่เครื่องมือที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งในสังคมหรือทั้งในโลกนี้ก็ตามความกลัวไม่ใช่เครื่องมือในการที่จะสร้างคริสตจักรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมันอาจได้ผลเล็กๆในการหยุดพฤติกรรมบางอย่างแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงลองนึกตามผมนะครับพี่น้องขับรถอยู่นะไฟกำลังจะเหลืองท่านอยู่ห่างไปอีก50เมตรนับถอยหลังแล้ว5 4พี่น้องเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกครับเอาพูดตามจริงไม่ต้องเขินเหยียบเบรกนะครับขอบคุณพระเจ้าเหยียบเบรกแต่คันเร่งต่อไม่ใช่นะหลายคนเหยียบคันเร่งต่อเลยเพราะว่าไฟมันยังรถเราแรงยังพุ่งไม่พ้นนะฮะแต่ถ้าสมมุติมีตำรวจยืนอยู่พี่น้องเหยียบเบรกไหมครับเหยียบทันทีเลยเพราะตำรวจอยู่ท่านกลัวตำรวจไงท่านก็เลยเหยียบเบรกผมขับรถไปในต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยกลัวอุบัติเหตุเท่ากับกลัวกล้องก็ได้นะเรากลัวกล้องเวลากล้องจับความเร็วมากกว่าอุบัติเหตุซะอีกนะฮะหลายคนเหยียบมิดเลยนะฮะเพราะว่ารู้ว่าแถวนั้นไม่มีกล้องแต่เราจะยิ่งชะลอทันทีเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้มีกล้องแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันนะเขาเรียกว่า Camera Alert พอมันใกล้ถึงกล้องมันจะเตือนติ๊ดๆๆๆแล้วเราก็แตะเบรกในระยะที่กล้องจับไม่ได้มี Facebook เปิดมารวมพลคนดักกล้องอะไรไม่รู้นะฮะคือให้ข้อมูลกันนะว่าตรงไหนมีกล้องจะได้ระมัดระวังกันได้ตกลงเรากลัวอะไรกันแน่ตกลงเราห่วงชีวิตหรือเราห่วงว่าเราจะโดนใบสั่งฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันอาจจะช่วยหยุดพฤติกรรมบางอย่างแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆเท่าไหร่นักนะฮะ ไม่นานมานี้มีคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมได้แบ่งปันไปบ้างแล้วมีคลิปหนึ่งนะเผยแพร่มาในโลกออนไลน์ว่าพ่อแม่เนี่ยเห็นลูกติดโทรศัพท์เลยจะแก้ปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ใช้กลไกของความกลัวคือไปโหลดรูปที่ลูกกลัวมาใส่ที่หน้าจอวอลเปเปอร์สมมุติลูกกลัวเงาะอันนี้คือลูกดารานะเพราะกลัวสิ่งแปลกๆอาจจะลูกเรากลัวปีศาจแบบอะไรเงี้ยนะก็ไปโหลดมาใส่วอลเปเปอร์แล้วพอลูกหยิบมาดูจะมาเล่นอ้ายลูกก็เคว้งทิ้งตกใจร้องไห้งอแงแล้วก็กลัวเสร็จอยากเล่นอีกเดินไปหยิบมาอ้ายกลัวพ่อแม่ดีใจสำเร็จแล้วลูกเราเลิกติดโทรศัพท์แล้วก็มาถ่ายคลิปก็เป็นที่ขบขันกันมากแต่ผมดูแล้วผมก็ไม่ค่อยขำนะเพราะผมมองว่านี่คือกลไกความกลัวมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเด็กจริงๆหรอกวันหนึ่งเด็กเขาก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นลูกผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นแล้วนะฮะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นแต่ผมไม่ได้ใช้วิธีนี้นะแต่เขาก็เซตติ้งอะไรเป็นแล้วล่ะภายในเวลาเพียงแค่ไม่นานวันหนึ่งเด็กโตขึ้นเขาก็รู้ว่าพ่อแม่ก็แค่หลอกเขาเพื่อให้มันไม่มายุ่งกับโทรศัพท์ที่พ่อแม่เล่นอยู่พอลูกมันเล่นเพราะอะไรล่ะพ่อแม่เล่นไงพ่อแม่จิ้มทั้งวันกินข้าวก็มีมือหนึ่งโทรศัพท์มือหนึ่งช้อนแล้วก็ตักเข้าช้อนแกไลฟ์สดด้วยแกดูฉันกินข้าวนี่ พ่อแม่ก็เล่นน่ะลูกก็อยากเล่นบ้างไงลูกก็ไม่มีเงินจะซื้อก็อยากเล่นบ้างก็มือคันๆก็อยากจะไปหยิบมาแย่งพ่อแม่เล่นพ่อแม่ก็รู้สึกว่าถูกแย่งก็เลยไปหลอกลูกฉะนั้นความกลัวจึงไม่ใช่กลไกในการที่จะไปสร้างชีวิตของเด็กหรอกพระเจ้าไม่ได้ใช้ความกลัวในการสร้างชีวิตเราเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้ใช้บรรยากาศโบสถ์มืดๆทึมๆมีกลิ่นธูปลอยมาแล้วบอกว่าจงมาถวายเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นภัยที่จะตกไปในตัวเจ้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องรีบเอามาเงินมาถวายมือสั่นๆมาวางที่พานข้างหน้าธรรมาสน์แล้วก็กลัวกับคลานกลับไปที่นั่งแล้วบอกโอ้ยอย่าทำร้ายลูกเลยลูกกลัวแล้วลูกจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์พระเจ้าไม่ได้ใช้กลไกของความกลัวในการสร้างชีวิตเราพระเจ้าทรงใช้กลไกของความรักพระคุณของพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และการรู้จักบังคับตนในการมาสร้างชีวิตของเรา2 ทิโมธีบทที่1ข้อที่7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวให้เราแต่ประทานใจที่กรอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนแก่เราฉะนั้นเมื่อพระเจ้าไม่ได้ใช้ความกลัวในการมาสร้างชีวิตเราก็อย่าใช้ความกลัวในการสร้างชีวิตลูกหลานของเราหรือในคริสตจักรของเราแน่นอนในพระคัมภีร์มีหลายครั้งพระเจ้าทรงบอกโทษภัยของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าทรงตักเตือนพระเจ้าทรงลงโทษเพื่อเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าแต่นั่นคือการหยุดพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้เขาหยุดเหมือนเราต้องตีลูกเมื่อลูกทำผิดบางอย่างเพราะเขาต้องหยุดพฤติกรรมนี้ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาลูกจะเอามือไปแย่ปลั๊กพ่อแม่มานั่งสอนลูกไฟฟ้าประกอบไปด้วยขั้วบวกขั้วลบโมเลกุลจะไหลผ่านตัวลูกจะเกิดกระแสไฟฟ้ารุนแรงผ่านตัวลูกลูกไม่ใช่สื่อนำที่ดีมันจะต้านทานลูกต้องมีต่อสายดินก่อนแต่ตัวลูกไม่มีสายดินลูกจึงจะถูกช็อตฉะนั้นอย่าเอามือแย่เข้าไปลูกไม่ใช่หลอดไฟอะไรเงี้ยเรามัวแต่ไปสอนเนี่ยลูกแย่เสร็จแล้วตายคาปลั๊กไปแล้วงั้นบางทีพ่อแม่ก็ต้องหยุดลูกในพฤติกรรมบางอย่างแต่การหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทำอีกแต่แปลว่าเขาหยุดพฤติกรรมไม่ดีณเวลานั้นฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่คือการสอนเขาให้ความรักเขาให้ความมั่นใจว่าที่ท่านตีเขาเนี่ยเพราะว่าท่านรักเขาที่ท่านเตือนเขาเนี่ยเพราะว่าท่านรักเขาผู้เลี้ยงก็เช่นเดียวกันอย่าใช้การขู่ในการสร้างชีวิตของสมาชิกอย่าไปขู่สมาชิกว่าถ้าไม่ถวายนะจะมีภัยพิบัติมาถึงตัวนั่นไม่ใช่วิธีพระเจ้าอย่าไปขู่เขาว่าถ้าไม่รับใช้พระเจ้านะธุรกิจจะพังเพราะว่าไม่รับใช้อย่าไปขู่อย่างนั้นอย่าไปขู่สมาชิกว่าถ้าไม่เชื่อฟังนะเดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษโรคภัยจะเข้าตัวจะเสกหนังควายลงท้อง อย่าไปทำแบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีอย่างนั้นในการจะเสริมสร้างชีวิตของเราหรือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราการขู่จึงไม่ได้ทำให้คนเติบโตขึ้นอย่าเลี้ยงลูกด้วยการขู่พ่อแม่หลายคนเนี่ยชอบขู่ลูกไงอย่านะเดี๋ยวตีเลย แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการง้างอย่านะอย่านะ อย่านะเดี๋ยวตีอย่านะเดี๋ยวตีลูกเนี่ยทำผิดมาลูกกี่อย่างแล้วก็ยังอย่านะเดี๋ยวตีลูกเนี่ยแม่นี่ง้างยาวเลยนะแต่ไม่เคยตีลูกก็รู้สิครับว่าพ่อแม่เนี่ยเก่งขู่เก่งแต่ไม่ทำจริงนะฮะผมกับภรรยาเนี่ยเราไม่ขู่ลูกนะครับเราตีเลยทำเราทำจริงแต่เราไม่ได้ตีเล่นนะฮะลูกทำผิดบางอย่างมีการลงโทษผมยังจำการตีครั้งสุดท้ายได้นะฮะ the last การตีครั้งสุดท้ายที่ผมทำกับลูกโตมาเนี่ยเขาไม่ต้องให้ตีแล้วเพราะเขาผ่านวัยแล้วเขาเติบโตเข้าใจแล้วเป็นการตีที่ผมเองต้องพยายามไม่ใช่กลั้นน้ำตานะฮะกลั้นหัวเราะเพราะมันขำมากเลยเพราะเขาเริ่มโตแล้วแต่เขาทำผิดบางอย่างซึ่งในบ้านเราเนี่ยถือว่าสำคัญมากคือการโกหกเขาโกหกบางเรื่องแล้วเมื่อเขาโกหกเราจับได้ไม่ใช่เขาสารภาพผิดแต่เขาถูกจับได้จึงต้องถูกลงโทษด้วยการตีผมก็ให้เขาได้เลือกไม้นะฮะถ้าจำผิดผมให้เขาเลือกไม้ผมทำไม้ไว้สองสามอันหนึ่งเป็นไม้ธรรมดาเรียวๆนะครับเป็นไม้ไผ่อีกอันหนึ่งเป็นก้านลูกโป่งแต่พันด้วยเทปดำก็ให้เขาเลือกนะฮะเขาก็เลือกไม่ผิดคือน่าจะเลือกที่เป็นไม้ไผ่ผมจำไม่ได้ละแล้วก็ต้องมาตีทีนี้ตียังไงดีก็ผมเขาก็ต่อรองนะตีอย่าให้เจ็บนะบอกอ้าวไม่ตีไม่เจ็บตีทำไมล่ะตียังตีให้เจ็บลูกจะได้จดจำว่าอย่าโกหกเพราะถ้าลูกโกหกนี้ลูกจะโกหกทุกเรื่องในวันหน้าลูกจะเป็นอันตรายเมื่อลูกโกหกก็ให้เขาเลือกไม้เอาเลือกเองนะเอาเลือกเสร็จเขาบอกว่าเอาแบบไหนผมไม่ให้เลือกแบบนะเอากี่ทีเอาแบบทีเดียวจบเลยหรือจะเอาแบบทยอยตี5-6ทีเขาก็ตั้งคิดนะไหนแบบไหนมันเจ็บกว่ากันวะทีเดียวปั้งไปเลยหรือว่าแบบยังไงมันเจ็บกว่ากันนะเขาก็ตั้งคิดก่อนประเมินสภาพร่างกายนะฮะว่าทนแค่ไหนนะฮะเขาก็เอาแบบทีเดียวจบผมว่าเลือกเองนะทีเดียวจบเลยนะหนึ่งต้องเจ็บแน่สองทีเดียวจบเลยสามคุยก่อนตีเพราะอะไรก็ตีเพราะโกหกใช่ไหมเขาก็รับผิดด้วยดีนะฮะเขาไม่มีอาการเศร้าเลยนะครับเขากำลังลุ้นหัวเราะกับผมลุ้นมันจะเป็นยังไงป้ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็โดนลงโทษด้วยความเข้าใจดีอ่ะผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะฮะถูกลงโทษด้วยความชื่นชมยินดีนะผมก็เอายังลูกเอายังเอาแล้วนะป้าต้องตีนะลูกไม่ตีไม่ได้เพราะลูกทำผิดนะเอายังป้าไม่อยากตีต้องตีนะเอาทีเดียวจริงนะให้โอกาสเปลี่ยนทีเดียวนะทีเดียวเอายังเราหันมาอย่าหันมามองลูกหันหน้าไปอย่าหันมามองเขาก็จะเอี้ยวตัวอย่าเอี้ยวตัวลูกเดี๋ยวมันจะไม่โดนส่วนสำคัญแล้วผมก็ให้เขาถลกเสื้อขึ้นไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาบดบังเสร็จแล้วผมก็เอายางเอานะผมก็ง้างเลยนะครับง้างถ้าผมมีมือ3เมตรคงง้างไป3เมตรเลยอ่ะผมก็ง้างเสร็จเอายางพร้อมนะเอาตัวตรงๆนะเอายาง1 2ไม่เอาถึง3เดี๋ยวเขาตกใจไง1 2ปุ๊บตีเลยปั้งเดียวไม่ต้องตีอีกเลยตลอดชีวิตนะฮะเพราะว่าเขารู้ละเขาเข้าใจแล้วว่าเขาทำผิดแล้วเขาต้องรับโทษและการตีของผมเป็นการตีด้วยความรักตีด้วยความเข้าใจแล้วก็เจ็บจริงด้วยไม่มีสแตนด์อินไม่มีคนไม่มีตัวแสดงแทนเจ็บจริงตีจริงแล้วจากนั้นมันไม่ต้องตีอีกเลยเพราะว่าเขาเข้าใจด้วยความรักของพ่อแม่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดฉะนั้นพี่น้องครับจงเลี้ยงลูกด้วยความรักแต่ความรักไม่ได้แปลว่าเราไม่ลงโทษหรือเราไม่ตีแต่ความรักคือการที่เราเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาอย่างดีสิ่งที่3นะครับนอกจากแบบอย่างที่ดีความรักที่บริบูรณ์สิ่งที่3คือสภาพแวดล้อมที่มีการฝึกฝนอย่างจริงจังนี่คือสิ่งที่3ที่เราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับจะต้องให้ความสำคัญนอกจากเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราให้ความรักอย่างบริบูรณ์และเราต้องฝึกฝนเขาอย่างจริงจังสุภาษิต22:6เป็นข้อที่เด็กในโบสถ์เราควรจะท่องได้แล้วก็ผมก็ให้ลูกของผมได้ท่องเป็นประจำบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้น จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้นพี่น้องครับบ้านที่สวยงามนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญบ้านที่สวยงามไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญศิลปะที่งดงามย่อมมีคนที่วาดมันขึ้นหรือสร้างมันขึ้นฉะนั้นเด็กก็เช่นเดียวกันเด็กจะไม่สามารถเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพหากขาดการฝึกฝนที่เอาจริงเอาจังพ่อแม่ยุคปัจจุบันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนต่างอยากจะให้ลูกเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีพ่อแม่ทุกวันนี้พยายามจะส่งลูกไปฝึกฝนในเรื่องที่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรียนรู้โลกกว้างไปฝึกฝนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องตระหนักว่าไม่ใช่ความรู้ในโลกทุกอย่างจะถูกต้องกับลูกไม่ใช่หลักสูตรทุกอย่างที่มีการโฆษณากันจะแปลว่าถูกต้องในการสร้างลูกให้เติบโตขึ้นทั้งกายใจจิตวิญญาณอย่าตกเป็นทาสของการตลาดการประชาสัมพันธ์อย่าตกเป็นทาสของสับแสงที่ดูสวยหรูหลักสูตรนี้มาจากประเทศนั้นประเทศนู้นประเทศนี้ต้องเข้าไปดูในแก่นแท้ของหลักสูตรเหล่านั้นด้วยเมื่อตอนวันศุกร์ผมได้คุยกับพี่น้องท่านหนึ่งในต่างจังหวัดเขาก็หาโรงเรียนให้ลูกแล้วเขาก็ไปพบโรงเรียนหนึ่งซึ่งบอกว่าใช้หลักสูตรนี้ซึ่งชื่อดังมากผมก็เคยได้ยินนะครับแต่ไม่เคยเห็นจริงๆว่าเป็นแบบไหนเขาก็โอ้หลักสูตรนี้ดีเขาเลยพาลูกไปเรียนในหลักสูตรนี้ปรากฏว่าหลักสูตรนี้เนี่ยก็มีดีหลายอย่างก่อนจะรับลูกเข้าไปเรียนนะครับคุณครูต้องมาสัมภาษณ์พ่อแม่ที่บ้านมาตรวจดูก่อนว่าบ้านนี้มีทุกอย่างที่พร้อมที่จะสร้างลูกของคุณให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพไหมตรวจสอบของเล่นของบ้านนี้ทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็บอกคุณแม่บอกว่าห้ามให้ลูกเล่นตัวต่อไม้ลูกอายุประมาณ5 ขวบห้ามเล่นตัวต่อไม้ห้ามเล่นตัวต่อที่เหมือนเลโก้เขาถามทำไมอ่ะเดี๋ยวลูกจะถูกบล็อกในจินตนาการผมก็ฟังดูแหมมันเป็นความคิดที่แปลกเนาะห้ามเล่นตัวต่อไม้ห้ามเล่นเลโก้ห้ามจับโทรศัพท์ห้ามเล่นโทรศัพท์นะครับนะห้ามอะไรหลายอย่างเลยเด็กทำอันนี้ไม่ได้ห้ามผู้ปกครองถ้าเด็กทำอะไรไม่ได้นะเช่นผูกเชือกรองเท้าไม่ได้นะครับเขาบอกว่าหลักสูตรเนี่ยบอกว่าห้ามผู้ปกครองไปช่วยได้แค่ทำให้ดูแล้วปล่อยให้เด็กทำเองไปเรื่อยจนกว่าจะผูกได้โอเคฟังดูก็แปลกดีนะฮะแปลกดีมีชื่อเสียงดังแต่ปรากฏว่ามีอยู่2 อย่างที่ผมเลยคุยกับผู้ปกครองคนนี้เขาตัดสินใจเอาลูกออกจากโรงเรียนเลยเมื่อค้นพบ2 อย่างที่โรงเรียนหลักสูตรนี้ห้ามเหมือนกัน1ห้ามลงโทษด้วยการตีห้ามตีเด็กเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มากมายอันนี้ยังไม่ร้าย2เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เป็นสีบานเขาบอกว่าห้ามเด็กมาฟังพ่อแม่เทศที่โบสถ์เพราะว่าเดี๋ยวจะถูกยัดเยียดความคิดเข้าไปมากเกินไปพ่อแม่เขาบอกว่างั้นผิดละงั้นคุณไม่ได้สร้างเด็กแล้วคุณกำลังทำลายเด็กแล้วมีการห้ามลูกฟังเทศนาที่โบสถ์ด้วยเพราะรู้ว่าพ่อแม่เป็นคริสเตียนพ่อแม่เทศนาห้ามจริงๆเลยนะครับจนเขาต้องไปถกเถียงกับโรงเรียนจนไม่ไหวแล้วก็เลยย้ายโรงเรียนฉะนั้นการที่เราจะให้เด็กของเราลูกของเราเติบโตขึ้นมานะพ่อแม่อย่าเพียงแต่ดูแต่เปลือกนอกของสิ่งหลักสูตรเหล่านั้นโรงเรียนเหล่านั้นวิชาการเหล่านั้นพรีเซนต์ออกมาผ่านการตลาดเข้าไปดูและตรวจสอบเทียบกับพระวจนะพระเจ้าซิว่าเขาไปสอดคล้องกับหลักการพระคัมภีร์ไหมสอดคล้องกับหลักการพระเจ้าไหมสุภาษิตบทที่23ข้อ13บอกว่าอย่าละเลยการตีสอนเด็กเพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายภาษาฮีบรูคำว่าตีสอนคำนี้เนี่ยแปลความได้หลายอย่างมากทั้งการลงโทษด้วยการตีจริงๆตามตัวอักษรการตักเตือนการสั่งสอนการฝึกวินัยมีคนหลายคนบอกว่าโอ้คริสเตียนนี่โหดเพราะว่าอ่านข้อนี้เจอบอกโอ้โหเอาแต่ตีแต่ความจริงถ้าเราดูในภาษาเดิมพระคัมภีร์ก็บอกอยู่แล้วว่าการฝึกฝนเด็กมีหลายวิธีบางทีก็ต้องหยุด พฤติกรรมไม่ดีด้วยการลงโทษด้วยการตีหรือลงโทษวิธีอื่นๆก็ได้และรวมถึงการสอนการตักเตือนและการฝึกวินัยให้เด็กให้ลูกหลานฉะนั้นพี่น้องครับสามสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะมอบไว้สำหรับพี่น้องทุกคนทั้งที่เราเป็นพ่อแม่นะครับอย่าลืมว่าเมล็ดพันธุ์สปอรอสจะไม่ได้กลายเป็นสเปอร์มาจะไม่ได้กลายเป็นเมล็ดที่ถูกปลูกแล้วเติบโตขึ้นมาตราบที่มันยังไม่ได้อยู่ในดินที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีชีวิตของท่านเช่นเดียวกันนะครับที่อาจจะเปรียบเหมือนกับเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณเพิ่งจะรับเชื่อเติบโตมาไม่นานท่านต้องอยู่ในชุมชนที่มีดินที่ดีคือมีพระวจนะพระเจ้าที่ดีท่านต้องอยู่ในชุมชนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงท่านต้องอยู่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักแบบอย่างชีวิตและการฝึกฝนชีวิตด้วยความเข้าใจถ้าท่านเป็นลูกหลานก็ขอให้ท่านได้เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังพระเจ้าและรับการฝึกฝนชีวิตที่ดีและพยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในดินที่ดีด้วยเพื่อท่านจะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามในสายพระเนตรของพระเจ้าและเป็นคนที่มีคุณภาพฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยแบบอย่างด้วยความรักและการฝึกฝนขณะเดียวกันเราก็เป็นลูกแกะเราเป็นฝูงแกะของพระเจ้าที่เราต้องเข้ามาอยู่ในทุ่งหญ้าที่เขียวสดและรับการฝึกฝนชีวิตจนเราเติบโตขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันอาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ